สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องร้านเรื่องเล่าคลิปนี้จะขอพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของประเทศอิสราเอลฉบับย่อว่าประเทศนี้เขามีความน่าสนใจอย่างไรและน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาศึกษาต่อยอดได้ฟังเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอิสราเอลเป็นประเทศสุดล้ำที่หลายคนอาจยังไม่รู้อันดับที่1ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆในตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีพื้นที่ราว 27,800 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 9.4 ล้านคนแต่มีประวัติยาวนานในดินแดนแห่งนี้กว่า 4,000 ปีมาแล้วโดยเป็นดินแดนหลักสำคัญของ3ศาสนาด้วยกันนั่นก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามทำให้อิสราเอลมีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นโดมแห่งศิลาหรือโดมทองเป็นศาสนสถานสำคัญของศาสนาอิสลามกำแพงร้องไห้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวสัญลักษณ์ของการที่คนอิสราเอลได้หวนคืนกลับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาทะเลเดซีหรือทะเลที่ไม่มีวันจมสองอิสราเอลเจ้าแห่งนวัตกรรมน้ำสุดล้ำด้วยความที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งในทะเลทรายจึงมีปัญหาเรื่องน้ำแต่รัฐบาลอิสราเอลได้ผลักดันให้เรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติมีการใช้เทคโนโลยีกลั่นน้ำเค็มและรีไซเคิลน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำจืดปริมาณน้ำดื่มกว่า 80% ในอิสราเอลมาจากกระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำและเป็นประเทศที่ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมากที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับ3ผลผลิตทางการเกษตรที่ทำเงินมหาศาลแม้ว่าพื้นที่อิสราเอลจะเหมาะสมในการเพาะปลูกเพียง 20% แต่รัฐบาลสามารถผลักดันให้พืชทำเงินได้เพราะวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศแถบทะเลทรายให้มากที่สุดเช่นโจโจบาน้ำมันสกัดจากเมล็ดของมันถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางกระบองเพชรไร้น้ำที่มีชื่อว่าออปปุนเทียทูน่าใบของมันสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์และมีมะเขือเทศอิสราเอลที่ขึ้นชื่อในตลาดยุโรปที่สุดนอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพหากมีฝนตกก็สามารถมีน้ำเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปัจจุบันอิสราเอลเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำโลกในด้านน้ำและมีระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพและก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอันดับ4เป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีและมีบริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่เล็กๆและมีประชากรเพียง9ล้านคนแต่สามารถมีเทคโนโลยีสุดล้ำเพราะเป็นประเทศให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างมากอิสราเอลจึงมีบริษัทสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า 2,000 แห่งนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการป้องกันประเทศมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งและไวรัสสอดแนมพิกัสัตที่อันตรายที่สุดในโลกก็มาจากประเทศอิสราเอลรวมไปถึงที่ฮือฮานั่นก็คือไอรอนโดมหนึ่งในระบบป้องกันการโจมตีที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกโดยเป็นการใช้เรดาร์ทำงานเพื่อบ่งชี้และทำลายขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ขีปนาวุธดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายโดยไอรอนโดมนั้นสามารถทำงานได้ในทุกสภาพลมฟ้าอากาศปัจจุบันอิสราเอลมีไอออนโดมประจำการอยู่ทั้งหมด10จุดทั่วประเทศและแต่ละจุดนั้นมีฐานยิง4ฐานสามารถยิงขีปนาวุธขึ้นไปสกัดได้20ลูกจับขีปนาวุธจากศัตรูรอบเมืองใหญ่ได้ตั้งแต่4ถึง70กิโลเมตร
โดยอิสราเอลมีแผนจะพัฒนาให้ได้ถึง250กิโลเมตรอิสราเอลเคลมว่าสามารถป้องกันขีปนาวุธได้ถึง 97% อันดับ5มอสซาดหน่วยข่าวกรองเบอร์ต้นๆของโลกมอสซาดเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลทำหน้าที่เป็นหูทิพและตาทิพของรัฐบาลก่อตั้งขึ้นโดยเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปลายปี1949ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราว 7,000 คนโดยได้รับงบประมาณประจำปีสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณแสนล้านบาทการทำงานของมอสซาดถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเช่นฝ่ายติดตามฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฝ่ายสงครามจิตวิทยาและยังมีสายลับที่คอยแทรกซึมภายในขบวนการและประเทศต่างๆโดยแต่ละฝ่ายของมอสซาดนั้นจะรับคำสั่งจากผู้อำนวยการที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพลตรีใน IDF ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลฉบับย่อหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ